แล้วแนวหน้าหน้าหนึ่งเนี่ยมีประเด็นแรงงานไทยเจ็บห้าสาหัสสามเลบานอนยิงถลม่มอิสราเอลอนะซึ่งเมื่อวานนี้ฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายพิพัฒรัรชกิจประการอ่าก็ได้มีการเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศนี่แจ้งว่าเกิดเหตุจรวดต่อต้านรถถังถูกยิงจากฝั่งเลบานอนข้ามมายังทางตอนเหนือของอิสราเอลบริเวณนิคมกเกษตรนะซึ่งคนไทยได้รับบาดเจ็บนะรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าทันทีที่ทราบข่าว ก็ได้มีการแจ้งถึงความห่วงใยนะไปถึงแรงงานไทยที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลและได้รับผลกระทบสั่งให้อักราชูตทธที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจําสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิบอิสราเอลเร่งตรวจสอบและหาทางช่วยเหลือโดยทันทีฮะแล้วก็ได้รับแจ้งจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของอิสราเอลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้แรงงานไทยบาดเจ็บ5รายมีอาการหนักปานกลาง3รายฮะ รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเมืองไฮฟ,ฟาและบาดเจ็บเล็กน้อย2รายแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วหรายนะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วขอให้ญาติแรงงานไทยที่ทํางานใน Israel, อิสราเอลอย่าตื่นตระหนกนะขอให้มั่นใจวรัฐบาลไทยทั้งสถานทูตและกระทรวงแรงงานให้การดูแลอย่างดีที่สุดแล้วเร่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีแรง,งงานก็ติดตามสถานการณ์ทันที กรณีที่มีการยิงตลบกันที่เลบานอนยิงมาฝั่งอิสราเอลอนนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องจากหน้าหนึ่งนังสุพิมเช้านี้ส่วนวันนี้เมื่อวันวานค่ะขอพูดถึงอีกหนึ่งสถานที่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะวัดสะเกตเป็นวัดโบราณนะคะย้อนไปค่ะตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งะคะตั้ง สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมนั้นชื่อวัดสะแกค่ะคต่อมารัชการที่หนึ่งได้ทรงย้ายเมืองมาตั้งราชธานีใหม่ทางฝั่งบางกอกจึงทรงโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้ทําการปฏิสังขรณ์วัดเก่าแห่งนี้และยังให้ทําการขุดคลองรอบพระอารามแล้วทรงพระราชทานานามวัดนี้ใหม่ว่าวัดสะเกตสําหรับพระบรมบรรพศหรือภูเขาทองเป็นเจดีย์บนภูเขาจําลองค่ะ ั้งขึ้นจากพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่ทรงมีพระประสงค์ให้สร้างพระปรางย่อมุมไม้12ขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกของพระนครให้เหมือนดั่งพระเจดีย์วัดภูเขาทองที่เมืองกรุงเก่าอายุทยาแต่เนื่องจากโครงสร้างมีน้ําหนักมากไปไม่ไหวค่ะเหตุดินเลนที่ใช้ถมที่ในบริเวณนั้นก็ซุดตัวไม่สามารถรองรับน้ําหนักสิ่งที่ทําการก่อสร้างได้องค์พระปรางที่กําลังสร้างจึงพังทลายลงมา ไม่สามารถสร้างแล้วเสร็จค่ะจึงจำเป็นต้องปล่อยให้ทิ้งร้างจวบจนสิ้นรัชกาลก็คือในสมัยรัชกาลที่3สวยงามมากค่ะแต่ว่าปัจจุบันนะคะมีการบูรณะภูเขาทองค่ะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎา,า,าคมนี้นะคะปี67นี้แหละคะ่ะอันนี้คือโอ้สวยงามมากภาพเหล่านี้ภาพถ่ายแล้วก็จะมีงานไปทำทุกปี นะผมเคยไปนะสมัยเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ธรรมศาสตร์งานวัดที่ภูเขาทองเนี่ยโอ้คือคักมากนะผู้คนจอแจเดินขึ้นไปข้างบนบันไดวนเนี่ยประมาณ343ขั้นอ๋เหรอไม่เคยนับเลยใช่่ะนะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะมีให้ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งข้างบนด้วยนะนะแล้วก็ชมวิวตอนนั้นก็โอ้โหสวยงามแล้วนะแล้วก็ลมเย็นมากค่ะนี่มันมีคําพูดในในอดีตไงแรงวัดสะเกต เปรตวัดสุทัศน์ใช่ไหมใช่ไหมที่ถามน้องๆกจกรรรนวัดสะเกตเปรตวัดสุทัศน์ออเพราะว่าเปรตเนี่ยอยู่ที่ฝาผนังของพระอุโบสถวัดสุทัศน์มีรูปเปรตอยู่ส่วนอีแรงวัสะเกดเนี่ยเขาเข้าใจว่าในสมัยก่อนคนเสียชีวิตเยอะแล้วเอาไปทิ้งนะอันนี้เป็นความเชื่อเล่าขานกันต่อมาส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมณวันนี้ครับ นั่นก็คือการกราบสการะพระบรมสา,ารีริกธาตุให้ดูภาพยามค่ำคืนครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะอันนี้จากแฟนเพจเชียงใหม่ cm 1 0 8นอ่านี่คือมุมมองจากอุทยานราชพฤกษ์นะฮะแต่นี่คืออุทยานราชพฤกษ์ทีนี้แล้วหอคำหลวงคือที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยฮะในยามค่ำคืนนะฮะอ่าก็จะมีการปรับจัดแสงสวยเป็นปกติอยู่แล้วครับและยิ่งมีความหมายมากขึ้นฮะเมื่อพระบรมสารีาาริกธาตุถูกอัญเชิญมาที่นี่ครับ ประชาชนยังหลั่งไหลเข้าไปสักการะเมื่อวานนี้นะฮะวันแรก5มีนาคมแล้วก็วันนี้6มีนาคม7มีนาคม8มีนาคมอ่าก็มีเวลาอีก3วันเท่านั้นรวมวันนี้ด้วยนะครับนะที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มสักการะตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะครับจนถึง3ทุ่มนะ <c oughs> ฮะหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ไม่มีการจองบัตรคิวมีบริการดอกไม้ฟรี หรือนํามาเองก็ได้สุดแท้แต่พระภิกษุผู้สูงอายุคนพิการมีช่องทางบริการพิเศษนะและสามารถขึ้นไปสักการะได้ถึงชั้นที่สองของหอคําหลวงนะนเดินรอบนี่ต้องเดินรอบด้านนอกนี่อย่างนี้แต่เข้าไปเนี่ยนะก็เข้าไปตรงนี้ฮะเวลาที่พี่น้องประชาชนจะเข้าไปสักการะ,ะนะแต่ว่าสําหรับพระเนี่ยจะขยับขึ้นไปได้อีกชั้นหนึ่งะนะจะใกล้ขึ้นไปอีก นี่คือหอคำหลวงครับสวยงามมากนะฮะโอ้โหพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปสักการะเนี่ยคือได้ทั้งท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ได้บุญด้วยอิ่มบุญด้วยนะฮะแล้วนี่คือภาพบรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าไปกราบสักการะเนี่ฮะเนี่ยเดินขึ้นไปได้ชั้นหนึ่งอย่างงี้นะฮะเนี่ยฮะ,ะจะขึ้นไปเป็นกลุ่มๆนะครับจะตามคิว มีเจ้าที่อำนวยความสะดวกอยู่แล้วนะครับท <Okay. S 1> ่านผู้ชมไปนี่ก็เพียงแต่ว่าคนไปเยอะนี่ก็ต้องรอคิวอาจจะเสียเวลารอนิดนึงนะฮะซึ่งท่านผู้ชมก็รอได้อยู่แล้วเพราะว่า,าใจร่มๆอยู่แล้วนะไปกุศลไปบุญอยู่แล้วนี่เจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่มนะฮะอันนี้ก็กระทรวงวัฒนธรรมนะที่ดำเนินการตั้งแต่อัญเชิญขึ้นเครื่องบินไปวันกรนนะท่านปลัดก็ไปเองเลย mm hmm. ท่านรัฐม,มนตรี ที่เชียงใหม่ฮะนีมองไกลๆเห็นไหม,มสวยงามมากนะครับที่นี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ฮะแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้ในบริเวณสวนที่นี่โอ้เยี่ยมชมได้ฮะเดินเข้าไปเที่ยวชมนะฮะสวยงามมากนะครับแล้วขั้นตอนการสการะนะฮะร,รวมไปถึงกำหนดการอ่านี่เป็นโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ก็เชิญสัก,การะพระบรมสารีริกธาตุนะครับ5-8มีนาคมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ5มีนาคมนะฮะแล้วก็ภาพรวมนะ <c oughs> ของพื้นที่ฮะเ <c oughs> นี่ยจะเห็นว่าประชาชนนะอยู่ตรงนี้ผู้สูงอายุคนพิการนะขึ้นตรงไหน,นพระภิกษุนะอยู่ตรงไหน,น ไหมมีทางขึ้นทางลงเสร็จสับนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของบริหารจัดการเพื่อจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายครับนี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใครไปเชียงใหม่ช่วงนีนะ้ก็สามารถไปกรกาบสักการะได้แล้วที่มาเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเชียงใหม่นะพี่น้องประชาชนในจังหวัดภาคเหนือเนี่ยมาเกือบทุกจังหวัดเลยยังไปได้นะครับถึง8มีนาคมนะเ,เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อน,อนคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามาตามประเด็นการเมืองเผ็ดร้อนกัน มาร่วมสนับสนุน TOP n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ